ันนี้เรามาวิเคราะห์ความแรงของการ์ดจอค่ายแดงที่มีขายในแอปซีเว่นครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ IHAVE CVU ครับผมเปาIHAVE CVU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีแดงครับมาพร้อมกับการที่วิเคราะห์ความแรงของการ์ดจอ AMD ซึ่งคลิปที่แล้วนั้นผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับในส่วนของการ์ดจอของ NVIDIA แต่ว่าวันนี้เป็นคิวของทาง AMD ดูบ้างนั่นเองนะครับซึ่ง AMD ถ้าเทียบกับ NVIDIA จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีความเชื่อว่าAMD พลังดิบมันแรงกว่าราคาถูกกว่าข้อเสียของ AMD จริงๆแล้วอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องเวลาเราเจอเกมที่ซัพพอร์ต DLSS Frame Generation เนี่ยจะเสียเปรียบแต่ค่ายแดงนั้นมันจะได้เปรียบในส่วนของพลังดิบเวลาเราไม่เปิดตัวช่วย upscaling upscaler อะไรต่างๆนะแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมเกริ่นไปว่าถึงแม้ค่ายแดงเนี่ยมันจะไม่มี DLSS มันก็จะมี FSR เข้ามา Fidelity Super Resolution นั่นเองครับมันจะมี FSR เข้ามาแต่ว่า FSR เนี่ยแตกต่างจาก DLSS ตรงที่ว่าทุกการ์ดจอนั้นสามารถใช้งานได้การ์ดจอ GTX ที่ไม่ได้ซัพพอร์ต DLSS ก็สามารถที่จะซัพพอร์ต FSR ได้คราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายแล้วพี่เปาครับร้านไอ้ Happy CPU เนี่ยมันมีการ์ดจอค่ายแดงกี่รุ่นและความแรงมันเป็นยังไง XFX Radeon RX 570 RS เปิดตัวมาหลายปีแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีการรีการผลิตหรือว่ารีโปรดักชันขึ้นมาเพราะว่าการ์ดจอตัวต่ำๆของ AMD เนี่ยมันไม่ค่อยมีมันก็เลยมีการผลิตขึ้นมาในส่วนของโมเดลของตัวนี้ RX 570ผลิตบน Polaris 20และมี L2 Cache 2 Meg Stream Processor 2048 Compute Unit มี 32 ครับ Base Clock 1.1 Boost Clock 1.2 นะแล้วก็ Memory Clock 1.7 GB หรือว่า7 GB per sec Memory Size 8 GB บนแรมที่เป็นตัว GDDR5 256บิต Memory Bandwidth ของเขาเนี่ยจะอยู่แค่224 GB per sec TDP กินไฟไม่เยอะนะ150วัตต์เพราะว่า Supply Require 150วัตต์นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าความแรงของมันเหรอสมมติผมยกตัวอย่างขึ้นมาเครื่องนึงเนี่ยที่ผมขายในปัจจุบันนะราคาขายแยก 4,650 บาท i3-10105F 4 Core 8 Thread แล้วก็แรมเครื่องใน16การ์ดจอที่เป็นตัว i5-0 แรม 8 GB Quality Modern Warfare 2 Full HD ปรับบาลานซ์เปิด FSR บาลานซ์เนี่ยจะได้ประมาณ 70-95 เฟรมไฟเมืองแฟน Full HD ปรับหายหมดเลย Refresh MSA เนี่ยเป็น Off อยู่คนเดียวนะครับ 65-100 เฟรมขับรถ 50-100 เฟรมคนเยอะๆ 50-80 เฟรม Forza Horizon 5 Full HD ปรับได้ถึง High 70-95 เฟรม PUBG ทุกอย่าง Very Low วิวที่แซงกับเท็กเจอร์เป็นอันตรา 95-130 เฟรม Marvel Spider-Man Miles Morales Full HD ปรับกลางและเปิด FSR บาลานซ์เนี่ยจะได้ 55-80 เฟรม Apex ครับ Full HD ปรับกลางบวกไฮ 60-120 เฟรม Valorant Deathmatch Full HD ปรับไฮ 160-230ปรับโล 210-270 ต่อมาไซเบอร์พัง2077 Full HD ปรับโลหมดเปิด FSR บาลานซ์เนี่ย 50-75 เฟรมนะครับและนี่คือการ์ดจอที่เบาสุดใน IHAVE CPU ครับ XFX AMD Radeon RX 570 RAM 8RX 6500 HT เป็นการ์ดจอระดับเบาๆแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียบ้างในส่วนของ Ray Tracing ที่ไม่แข็งแรงแต่ว่าข้อดีคือได้พลังดิบที่ค่อนข้างแรงสเปคเนี่ยอาจจะดูไม่สูงใช้การ์ดจอสตรีมไม่ได้นะใช้การ์ดจอ Encode ไม่ได้เพราะว่ามันถอดคำสั่งบางตัวอย่างเช่น AV1 อย่างนี้ออกไปทำให้ของ RX 6500 XT ไม่ได้เหมาะสำหรับการเอาไปยิงสตรีมหรือว่าเอาไป Encoder งานวิดีโออะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีชุดคำสั่ง Encode อันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น Navi 24 RDNA 2.0 L2 Cache1 Meg L3 Cache 16 Meg Stream Processor 1024 Compute Unit 16ครับ Ray Accelerator ก็มี16 Boost Clock 2.8 Memory Clock 8 GB per sec ครับแต่ RAM เนี่ยให้มา4 GDDR6 64 บิต ดังนั้น Memory Bandwidth จะอยู่ที่144 GB per sec เท่านั้นเอง TDP กินไฟไม่เยอะนะ107วัตต์ Power Supply เนี่ย300วัตต์เองคราวนี้ถ้าความแรงของมันใช่ไหมราคาขายแยก 5,390 บาทราคาทั้งเครื่อง 14,990 บาท CPU จะเป็น AMD Ryzen 5 4500 6 Core 2 Tera Turbo 4.1 GHz ครับเมนบอร์ดเป็น ASUS A320 MK RAM 16 GB การ์ดจอเป็น RX 6500 XT RAM 4 GB
550วัตต์80พลัสบอลอยู่แล้วความแรงของโคบันทา XT มันจะแรงขนาดไหน 5M เนี่ย Full HD แบบ High MSA เป็น Off อยู่คนเดียวเนี่ย 70-85 เฟรมขับรถ 50-70 เฟรมคนเยอะ 55-60 เฟรม Forza แบบกลางครับ 90-125 Marvel Spider-Man My Morales ตอบ Very Low เลยเปิด MSR Balance เนี่ย 30-55 เฟรมต่อไป PUBG หรือว่า PUBG ครับทุกอย่าง Very Low Will Resistance Contagionเป็นอันตรา 110-175 เฟรม Ark Survival ปรับกลางรอด 60-80 เฟรม Valorant Deathmatch ครับ Full HD ปรับ High ก็ 170-220 เฟรม Full HD ปรับ Low ก็ 180-250 เฟรม God of War ครับ Full HD ปรับภาพ Original เปิด FSR Balance เนี่ย 75-95 เฟรม Red Dead Redemption 2นะ Full HD ปรับกลางหมดเปิด FSR Balance 60-75 เฟรม Modern Warfare 2ปรับอันตราได้เปิด FSR Balance ได้70-100เฟรมนะนี่คือการจอด RX 6500 XT รุ่นเล็กสุดของ6000ซีรีส์ที่ iHas Review มีขายตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษจริงๆแล้วผมจะชอบค่ายแดงประมาณสัก2ตัวถ้าเป็น6000ซีรีส์นะผมจะชอบ RX 6600กับ RX 6650 XT ดังนั้น RX 6600เนี่ยถ้าเรามาดูที่การ์ดจอตัวผมมองว่ามันเป็นการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพต่อราคาแล้วก็ AMD เนี่ยเวลาเขาอัปเกรดไดรเวอร์หรืออัปเดตไดรเวอร์อะไรออกไปเนี่ยมันจะให้ความแรงของการ์ดจอนั้นหรือว่าเฟรมเรทนั้นมันพุ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกๆไดรเวอร์ที่เขาอัปเกรดอย่างที่เขาบอกแหละ AMD ซื้อวันนี้แรงวันหน้านะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม Adin A 2.0 Navi จะเป็น23นะครับทั้ง L2 Cache L3 Cache จะเพิ่มขึ้นมาจากโคบันทา XT ค่อนข้างเยอะก็คือ2เมกกับ32เมกนั่นเองสตรีมโปรเซสเซอร์ครับ1792คอมพิวต์ยูนิต28เรเอสเลเตอร์28เท่ากันบูสต์คล็อก 2.5 กิกเมมโมรี่คล็อก14กิกะบิตเปอร์เซกแรม8กิก GDDR6 เมมโมรี่เป็นของเขาเนี่ยอยู่ที่224กิก TDP กินไฟไม่เยอะครับ132วัตต์ถ้าเราไปจับใส่ CPU สักรุ่นหนึ่งถ้าถาม I have นะในคอนดิชันที่เป็นมือหนึ่งทั้งหมดไม่มีเท่าไหร่แรงเท่าตัวนี้ละราคาขายแยก 7,190 ราคาทั้งเครื่อง 17,290 บาทแล้วความแรงมันต่างกันไหม Hogwarts Legacy Full HD Ultra เปิด FSR Balance อยู่ในปราสาท 100-150 เฟรมในป่าเนี่ย 55-70 เฟรม 5M เมืองแฟร์ปรับไฮหมดนะอยู่คนเดียวเนี่ยกดไป 80-130 เฟรมคนเยอะๆ 60-95 เฟรม Quality ModernFair 2 Benchmark ปรับอันตราได้นะเปิด FSR Balance ช่วยเนี่ยถ้าเราวัดโดย Benchmark เนี่ยอยู่ที่ประมาณ124เฟรมแต่ถ้าเล่นจริงๆอยู่ที่90-110เฟรมก็รอด Forza Horizon 5ปรับอันตราได้ในเครื่อง 15,000 เนี่ยก็90-110เฟรมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานั่นเอง God of War ปรับอันตราเปิด FSR Balance ครับ 65-80 เฟรมCyberpunk 2077ปรับ High ปิดเรเปิด FSR Balance ก็รอด 50-90 เฟรม Red Dead Redemption 2ครับ Texture Ultra ที่เหลือเป็น High เปิด FSR Balance เนี่ย 85-100 เฟรมก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในประมาณ 15,000 นั่นเองนะครับRX 6650 XT ราคาขายแยก 9,290 ราคาทั้งเครื่อง 2,690 บาทนี่คือ i3 100F ครับ4 Core 8 Thread Turbo 4.3 GHz เมนบอร์ด H610 การ์ดจอ RX 6650 XT ถามว่า RX 6650 XT แตกต่างจาก RX 6600เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบก็คือประมาณ 20% อันนี้เราสามารถที่จะปิดประตู Full HD ได้แบบสมบูรณ์สถาปัตยกรรมเนี่ยยังคงเป็น RDNA 2.0 อยู่แต่ว่า SP เนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมครับกลายเป็น 2048 Cache 2 Meg L2L3 32เมก Infinity Cache เหมือนเดิม Compute Unit เนี่ย3232ครับ Boost Clock เนี่ย 2.6 GHz Memory Clock จะมีความแรงมากขึ้นกว่า i6 บน6ค่อนข้างเยอะกลายเป็น 17.5 Gigabit per second RAM 8 GB เป็น GDDR 628 bit ทำให้ Memory Bandwidth อยู่ที่280 GBTDP กินไฟครับ176วัตต์ครับ Power Supply แนะนำก็450วัตต์176วัตต์ก็กินไฟไม่เยอะเท่านั้นเองคือ RX 6650 XT เนี่ยผมขอนิยามว่ามันเป็นการปิดตายที่ Full HD ครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของ 2K แล้วแต่เกว่ามันกี่สเปคหรือเปล่านั่นเอง The Last of Us Part 1ปรับ High ได้เปิด Ray Tracing เป็น High ได้เปิด FSR Balance ได้เปิด Reflection 65-90 เฟรมอันนี้รอดแล้วก็ถ้าปิด FSR จะอยู่ที่ 55-75 เฟรมถ้าใครชอบพลังดิบก็รอดเช่นเดียวกัน ForceOken Full HD ปรับ High เปิด Ray Tracing เป็น On พลังดิบเล่นไม่ได้ 30-35 เฟรมแต่ว่าถ้าเรา Request ขึ้นมาเปิด AMD Fluid Motion Frame เฟรมเรทพุ่งทะยานขึ้นมาถึง 80-95 เฟรมแล้วยิ่งถ้าเปิด FSR Balance เปิด Frame Generation นะ 90-115 เฟรมสูงไหมสูงนี่คือ Forspoken เห็นไหม FSR 3ตอนนี้รับแค่แบบ Official นะแค่2เกมก็คือ Forspoken อีกเกมนึงก็คือ Immortal of AeriumFull HD ปรับ High ถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรเลยพลังดิบนะได้ 60-80 เฟรม
คุณเปิด AVR3 Balance บวกเฟรมเจน125ถึง160เฟรม Modern Warfare 2 Multiplayer ครับ Full HD ปรับ X-ray เปิด AVR3 Balance 150ถึง185เฟรมได้แค่นี้เพราะมันตันแค่นี้นะครับ 2K X-ray เปิด AVR3 Balance 130ถึง150เฟรมถ้าพลังดิบล่ะรอดเหมือนกันนะครับ 2K X-ray พลังดิบครับ 70-90 เฟรมถ้า Full HD ครับ110ถึง165เฟรมอันนี้รอดของแท้ Forza Horizon Full HD Ultra เนี่ย150-165ถ้า 2K Ultra ได้100ถึง130ถ้า 4K ได้60-70ต่อมา Hogwarts Legacy ปรับ Ultra FSR Balance เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่70ถึง100เฟรมถ้าพลังดิบ60ถึง75เฟรมมันก็รอดนะครับจบละในคอมเพลซีรีส์จบแค่นี้ไม่มี 67XT ไม่มี 67500XT ไม่มี 68XT มี 69XT เพราะว่าอะไรครับมือหนึ่งหาไม่ได้แล้วแล้ว iHealth ก็ไม่มีขายละต่อมาเราจะไปคุยกันถึง 7,000 ซีรีส์ 7,000 ซีรีส์ต้องยอมรับว่ามันยังมีความครบครันของมันอยู่ต่อไปผมพูด 7,600 ก่อนแล้วกันสเปคของ RX 7,600 เนี่ยจะใกล้เคียงกับ RX 6650XT เลยแต่ว่าสถาปัตยกรรมมันจะเปลี่ยนนะเพราะว่า 6650XT เนี่ยมันเป็น RDNA 2.0 ตัวนี้จะเป็น RDNA 3.0 L2 cache L3 cache เท่ากันครับคือ2 MB 32 MB SP เท่ากันคือ2048 Compute กับ Ray Accelerator เท่ากันคือ32 Boost Clock ใกล้เคียงกันมากกว่า20 MHz ก็คือ 2.655 GHz นั่นเอง Memory Clock 2.25 มีความแรงมากกว่า RX 6650XT อยู่ก็จะอยู่ที่18 Gigabit per second Memory Size เนี่ยจะไป 8 GB GDDR 628 bit เหมือนกันแต่ว่า Bandwidth เนี่ยด้วยความที่ความเร็วของ RAM เนี่ยต่างกันทำให้ Memory Bandwidth ของ 7600 เนี่ยมันแรงกว่าเดิมก็คือ288 GB per second TDP กินไฟน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อย165วัตต์ Power Supply ก็450วัตต์ราคาขายแยก 9,990 ราคาทั้งเครื่อง 19,900 บาทก็คือสเปคทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น i32100F RAM 16 GB แต่ว่าการ์ดจอเนี่ยถูกเปลี่ยนจาก RX 6650 XT กลายเป็น RX 7600ความแรงกว่าเดิมแต่ไม่ได้ฉีกอะไรขนาดนั้น 2K Very High ครับปิดเรย์ MSR Balance เนี่ย Marvel Spider-Man Miles Morales ค่อนข้างกิน CPU นะ 85-120 เฟรม Cyberpunk Full HD ปรับ High MSR Balance ปิดเรย์เนี่ย 70-125ถ้าเป็น 2K 85-110 เฟรมก็เรียกว่ามีความใกล้เคียงกันเลยนะต่อไป Apex Legend ครับ Full HD ปรับสุดอยู่แล้วนะ 190-235 เฟรมมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็ 2K 130-160 เฟรมสำหรับ Apex Valorant ฮะ Full HD ปรับ High เนี่ย 220-300 เฟรมปรับ Low 260-350 เฟรม 2K ปรับ Low เนี่ย 270-350 เฟรม 4K 270-330 เฟรม Scrum ครับ 2K Epic เปิด FSR Balance เนี่ย 70-80 เฟรมถ้าเป็นFull HD Epic FSR Balance เนี่ย 70-105 เฟรมก็สูงดีครับ Red Dead Redemption 2 Full HD Ultra เปิด FSR Balance เนี่ยได้ 80-95 เฟรม 2K ไหวไหม 65-80 เฟรมนี่คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าในกรุ๊ปเนี่ยนะมันจะเป็น RX 6600 6650XT แล้วก็ 7600 ถ้าคุณต้องการจบที่ Full HDต่อไปถ้าเทียร์บนมันจะเป็นเทียร์ 2K กับเทียร์ 4K ละจะเป็นเรื่องราวของ RX 787XT แล้วก็ 78XT ซึ่ง2รุ่นนี้เขาดีไซน์ให้การเล่นเกมที่2K เป็นหลักดังนั้นเราจะไปคุยกันก่อนในส่วนของ 787XT สำหรับการ์ดจอ 787XT เนี่ยจะเป็น NAV 32 RDNA 3มีการปรับปรุงขึ้นเยอะในส่วนของ Infinity Cache L3 Cache ปกติจะ32 MB ใช่ไหมตอนนี้จะกลายเป็น48 MB ละ L2 Cache 2 MB เหมือนเดิม L3 Cache 48 MB ครับ Stream Processor หรือ SP ครับเด้งขึ้นมาเป็น3 4 5 6แล้วก็ Compute Unit กับ Ray Accelerator เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะครับเกือบ2เท่าตัว54กับ54เท่ากัน Boost Clock 2.5 GB ครับ RAM เท่าเดิมนะ18 GB per second Memory Size จะมีความแตกต่างกันก็คือจาก8 GB กลายเป็น12 GB JPEG-XT คุณจะได้ RAM 12 GB พร้อมกับ Memory Bandwidth ที่ขึ้นมาอีก 50% เช่นเดียวกันก็คือ192 bit Memory Bandwidth โดยรวมเนี่ยอยู่ที่432 TDP กินไฟขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยครับ245วัตต์ครับแล้วก็ Power Supply ที่แนะนำก็150วัตต์ตรงนี้แต่สำหรับประกอบที่ iHealth จะ800วัตต์นะที่ผมให้ไปราคาขายแยก 17,690 ราคาทั้งเครื่อง 32,990 บาทถ้าใครหาการ์ดจอพลังดิบและในงบ 30,000 หาที่แรงกว่าสเปคนี้ยากเหมือนเช่นเคยในวงเล็บว่าของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดมันคือ i5-42400F บวกกับ RX 77XT เทที่การ์ดจอหมดเลยเพราะการเล่นเกมถ้าคุณเล่นที่ 2K เนี่ยมันจะเน้นที่การ์ดจอ CPU จะประมวลผลน้อยกว่านี่คือ i5-42400F ครับซิงค์เดิมครับเป็นบอร์ด H610 RAM 16การ์ดจอเป็น RX 77XT ครับ The Last of Us Part 1ครับ Full HD Ultra เปิด Ray Tracing ทุกอย่างเป็น Ultra หมดเลยนะครับ65-100เฟรม Forspoken เนี่ย 2K ปรับ High Ray Tracing เป็น On 40-50 เฟรมเองถ้าผมขออนุญาตเปิด AR3 เป็นบาลานซ์ล่ะเปิดเฟรมจะเป็น On เฟรมเรทพุ่ง
กลายเป็น100ถึง120เฟรม Immortal of Aerial ก็เช่นเดียวกันพลังดิบ 2K ปรับพาจะอยู่ที่ 50-70 เฟรมแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ครับที่มีการเปิดเฟรมเจเนเรชันพร้อมกับการเปิด FSR บาลานซ์ขึ้นมาเนี่ยเฟรมเรทจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเช่นเดียวกัน100ถึง150เฟรม Forza Horizon 5 Full HD Extreme 125ถึง155เฟรมแล้วก็ 2K 100ถึง130เฟรม Modern Warfare 2ครับ Full HD Extreme พลังดิบ150ถึง195อันเนี้ยปัน 2K ก็ยังไหวพลังดิบนะ115ถึง160แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอนุญาตให้ผมเปิด FSR ครับ 2K Extreme เปิด FSR บาลานซ์นี่คือปีศาจเลยนะครับเฟรมเรทพุ่งกระจุยกระจายไปที่150ถึง195เฟรม Cyberpunk 2K ปรับสุดทั้งหมดเปิด FSR บาลานซ์เนี่ย100ถึง120เฟรมแล้วถ้าเป็น Full HD ล่ะ140ถึง180เฟรมสูงมาก Full HD ปรับสุดแต่ว่าเปิดเรททั้งก้อนขึ้นมา Lighting มันไซโคขึ้นมาจะเหลือแค่60-70เฟรมเท่านั้นเอง Hogwarts Legacy ไม่แนะนำให้เปิด Ray Tracing เหมือนเช่นเคยนะครับ Full HD Ultra FSR บาลานซ์100ถึง120เฟรม 2K 85ถึง120เฟรมแล้วก็ 2K พลังดิบเนี่ย 60-80 เฟรมก็คือเล่นได้นะครับMarvel Spider-Man Miles Morales ครับ 2K Very High เปิด FSR Balance ครับยังไม่เปิดเลนนะ110ถึง175ถ้าเป็น 2K พลังดิบก็100ถึง145เฟรมถือว่าสูงอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือ JPEG XT ครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้แรงกว่านี้ผมแนะนำ 7800 XT ครับคราวนี้เรามาดูสเปคของ RX 7800 XT กันจะเป็น RDNA 3.0 NaV 3.2 เหมือนเดิมนะครับ Cache L2 จะกลายเป็น4เมกL3 จะอยู่ที่64เมก SP ครับ3840ครับ Compute Unit กับ Ray Accelerator มี60เท่ากัน Boost Clock 2.4 ครับแล้วก็ตัวของ RAM เนี่ย 19.5 กิกะบิต Memory Size ครับ16กิกบัตรวิดก็จะปรับเพิ่มขึ้นกลายเป็น256บิตนั่นเอง Memory Bandwidth เนี่ย624กิกครับ TDP อยู่ที่263วัตต์ Power ก็600วัตต์คราวนี้ G8XT เนี่ยมันเป็นตัวย้ำใน 2K แน่นอนผมมองว่ามันไป 4K ได้ด้วยแหละราคาขายแยก 19,900 ราคาทั้งเครื่อง 35,490 บาทสเปคทุกอย่างเหมือนเดิมจะเป็น i5-12400F เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนการ์ดจอนั้นเนี่ยความแรงของ JPEG XT มันจะเป็นยังไง The Last of Us Part 1ครับ 2K Ultra ทั้งหมดเลย Ray Ultra ทั้งหมดเลย 60-100 เฟรมพลังดิบ 60-95 เฟรมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับ Forza Full HD 120-200 เฟรม 2K 130-160 เฟรม Assassin's Creed Mirage ครับถ้าเป็น 2K พลังดิบ 100-130 แต่ถ้าคุณอนุญาตให้ผมเปิด FSR บาลานซ์ก็จะพุ่งขึ้นไปเลยเป็น 2K จะได้ 125-150 เฟรมเมื่อปรับสุดเปิด FSR บาลานซ์ Resident Evil 4 Chainsaw 2K ปรับสุดครับ 50-85 เฟรมเดี๋ยวเราเล่นได้เช่นเดียวกันนี่คือ RX 78XT จบไปละที่ 2Kต่อไปกรุ๊ปของ4K สุดแล้วในการ์ดจอค่ายแดงไม่มีรุ่นไหนที่แรงกว่ารุ่นนี้แล้วใน AMD Radeon มันเป็นตัวนี้ครับ 7900 XTX 7900 XT กับ7900 XTX จริงๆแล้วมันคือรุ่นเดียวกันนั่นแหละสเปคดูแล้วเนี่ยมันจะเป็น NaV 31เหมือนกันนะ L2 แคชเท่ากันคือ6เมกแต่ว่า L3 แคชจะต่างกันละ7900 XTX จะมี96เมก7900 XT เป็น80เมก SP 7900 XTX จะเป็น 6144 7900 XT 5376 Compute Unit เนี่ยอันเนี้ย9696ก็จะต่างกันอยู่แล้ว Boost Clock 2.5 กิก Memory เนี่ยตัวเดียวกันเลยความเร็วเท่ากัน20กิกบิตต่อเซกแรม24กิก GDDR6 384บิตอันนี้คือยัดมาเต็มข้อแล้วแบนด์วิดต์960แต่ว่าความแรงของมันเนี่ยก็ยังคงทำได้เท่ากับ4080ผมลองเทสที่ 4K ดูเทสแค่ i5-12400F พอเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมที่ 4K มันไม่ได้ใช้ภาระใน CPU เยอะอยู่ละราคาขายแยก 38,990ราคาทั้งเครื่อง 52,990 บาทดังนั้นเนี่ยจะเป็น i5-12400F แรม 16 กิกปกติเลยแต่ว่าการ์ดจอนั้นเอาแรงสุดเลยนี่คือ 7900XTX ครับจบเหมือนกันนะผลเทสเป็นไงฮะ Modern Warfare 3 Beta ครับ 4K Extreme พลังดิบนะ 110-160 2K พลังดิบ 140-210 4K Extreme SR Balance เนี่ยกดไป 130-190 เฟรม Assassin's Creed Mirage ครับ 4K ปรับสุด FSR Balance 110-150 4K ปรับสุดไม่ได้เปิด FSR พลังดิบ 80-90 เฟรม Forceโอเคครับ 4K เปิดเรย์ FSR 3เป็นบาลานซ์เปิดเฟรมเจน160-200เฟรม Red Dead ครับ Texture Ultra ที่เหลือเป็นไฮที่ 4K ครับเปิด FSR บาลานซ์ได้140-165เฟรมพลังดิบ110-135เฟรม Resident Evil 4 Chainsaw 4K ปรับสุดปิด FSR ปรับที่ Max ด้วย 55-85 เฟรม Forza Horizon 5คงไม่ต้องพูดเยอะ 4K Extreme 120-170เฟรม 2K Extreme 175-225เฟรม Hogwarts Legacy ครับ 4K Ultra FSR บาลานซ์เนี่ย 80-130 เฟรม Cyberpunk ครับ 4K ปรับสุดเปิด FSR บาลานซ์เนี่ย85-100
frame The Last of Us Part 1เนี่ย 4K Ultra เปิด FSR Balance เปิด Ray Tracing เนี่ย Ultra หมดเลยนะ 4K นะครับ 75-100 frame Spider-Man Miles Morales เนี่ย 4K ปรับสุดทุกอย่างปิด Ray นะเปิด FSR Balance เนี่ยได้110-180 frame ถือว่าสูงนะครับพลังดิบ110-140 frame ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือ 4K ทั้งหมดเลยใน Spider-Man Miles Morales ครับนี่คือทั้งหมดครับความแรงของการ์ดจอค่ายแดงที่มีขายใน AMD CPU ไล่รุ่นเล็กสุดครับ i570 แล้วก็ i6500XT 6600 6600XT กรุ๊ปนี้อยู่ในกรุ๊ปที่เป็น Full HD ถ้างบคุณไม่เยอะเล่นอะไรไม่เยอะ RX570 เป็นคำตอบถ้าคุณอยากได้เทคโนโลยีใหม่กินไฟน้อยอาจจะ encoder วิดีโอไม่ดีเพราะไม่มีคำสั่งก็ 6000XT เป็นคำตอบทุกคนบอกว่าคุณอยากได้การ์ดจอค่ายแดงที่มันแบบพอเล่นได้เล่นได้แบบไม่ต้องตึงหุดตึงหิดอะไรมากมายก็อาจจะเป็น i6600หรือว่าถ้าอยากได้แรงกว่า RTX 3060ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ปรับสุดได้เกือบทุกเกม i6600XT ถ้าคุณอยากสัมผัส HyperX Anti-Lag Anti-Lag Plus i7600 เป็นคำตอบคือปิด Full HD อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าคุณอยากเล่น 2K 7700XT 7800XT และ FSR3 ก็กำลังจะมาถ้ามันอินทิเกรตเข้าไปในทุกเกมเนี่ยค่ายแดงนี่ฮอตเลยนะรอดเลยนะพลังดิบแรงยิ่งเจอ FSR3 อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปหลายๆเกมแม่งเฟรมเนี่ยแม่งพุ่งขึ้นเป็นแบบ 2-3 เท่าเงี้ยบ้าจัดเลยอะไรเงี้ยรวมถึงถ้าคุณอยากจบที่ 4K ก็จะมี 7900XTX รอคุณอยู่เช่นเดียวกันคือไม่ต้องรอ FSR3 อยู่อะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วล่ะถึงแม้จะเกิดขึ้นแค่2เกม Forspoken กับ Immortal of Aveum ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดของการ์ดจอค่ายแดงทั้งหมดเลย AMD Radeon ที่มีขายใน iHeart CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปไหนบอกได้เลยครับยินดีแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ